อรุณสวัสดิ์นะคะทุกคนคะป้าการพามาชมกุหลาบที่กำลังออกดกเยอะออกดอกดกเยอะมากๆเลยค่ะนี่ค่ะโอ้พอตัดแต่งแล้วก็โอเคอยู่นะคะนี่โอ้นี่การแมลงกำลังกัดกินนะคะยังมีความสุขค่ะโอ้ยนะคะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนยี่ห้อไหนออกเต็มเลยค่ะนี่มงคือของประการเนาะนี่ดอกนี่บานหลายวันแล้วก็จะร่วงแล้วค่ะนี่ร่วงประการก็จะเก็บเลยนะคะไม่งั้นก็จะร่วงเลอะเทอะนี่ค่ะเป็นก็จะมีร่องรอยนะคะมีร่องรอยของแมลงของขี้หนอนค่ะอันนี้ก็โมนาลิซาค่ะนี่เต็มเลยค่ะตัดสั้นเลยนะคะเพราะว่าบริเวณตรงนี้ค่ะประการจะทำโรงรถนะคะก็จะพยายามล้อมขุดไปใส่ก็จะขุดไปใส่กระถางค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะมีแรงไหมเนาะบางทีประการก็อาจจะขุดได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะอาจจะกุหลาบตรงนี้ก็จะหายไปนะคะไม่เป็นไรค่ะหายไปก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมีโอกาสซื้อมาปลูกใหม่ค่ะนะคะเพราะว่าตอนนี้หน้าฝนเนาะเดี๋ยวเข้าหน้าหนาวประการอาจจะซื้อมาปลูกใหม่เนี่ยค่ะบริเวณตรงนี้นะคะที่ประการบอกว่าประการจะทำรูรถเนาะเนี่ยต่อจากห้องครัวของประการเนี่ยค่ะนี่ค่ะลาวิลล่าคอตต้านะคะโอ้ออกดอกเต็มเลยค่ะนี่เมื่อวานนี้ประการเด็ดทิ้งไปเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะฝนตกนะคะอากาศดีมากๆเลยกุหลาบก็พอมีให้ชมค่ะก็ดอกก็ยังมีร่องรอยนะคะมีร่องรอยของหนอนของอะไรอยู่นะคะเนี่ยค่ะเขากัดแทะเล็มจนดอกเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่อันนี้ก็คือชัวเอมมานูเอลนะคะนี่ก็ไม่สวยค่ะไม่สวยแต่ก็มีดอกให้ดูเนาะเนี่ยค่ะดูสิคะดอกสวยๆนะคะหนอนแมลงกัดกินจนเหลือแค่นี้ค่ะแล้วฝนตกด้วยค่ะนะคะเมื่อคืนฝนตกดูสิคะนี่ละอองน้ำเกาะอยู่กับใบเต็มเลยค่ะช่วงนี้นะคะประการยังไม่ได้ไปเที่ยวไหนค่ะก็เลยดูความเจริญเติบโตของกุหลาบนะคะดูความเปลี่ยนแปลงของสวนกุหลาบก็เป็นแบบนี้แหละค่ะนี่ค่ะคือชีวิตนะคะชีวิตประจำวันนะคะอาจจะมีอะไรขึ้นมาหวือหวาบ้างอาจจะมีหรือไม่มีนะคะก็อยู่ไปนะคะว้าวนี่เห็นไหมอันนี้ก็คือเวบเบอรี่ค่ะบานหลายวันแล้วค่ะดอกใหญ่มากเลยนะคะก็จะมีพี่สาวประการบอกว่าเดี๋ยวป้าจะไปล้อมเอาเด้อต้นนี้ประการหวงหรือเปล่าประการมันไม่หวงหรอกอยากได้มาล้อมเอาไปเลยนะคะอยากได้ก็เอาไปนะคะเราปลูกงามแล้วเดี๋ยวป้าเขาก็จะมาล้อมใส่โอ่งนะคะใส่โอ่งมังกรค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวประการมีแรงขยันปลูกใหม่ค่ะนะคะแฟนของประการนะคะเพื่อนของประการนะคะคุณพี่คุณน้องคุณเพื่อนคุณลูกหลานนะคะก็ยังอยู่ด้วยกันตลอดไปเนาะยังไม่หนีหายไปไหนขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาชมเนาะนี่ค่ะฮันติงตันก็ให้ดอกนะคะเคสก็ให้ดอกค่ะนี่เคสนะคะก็ไม่ตายค่ะนี่ไม่ตายนะคะเคสสวยงามมากกลิ่นหอมนะคะดอกซ้อนกันบานทนบานนานมากๆเลยประการก็เด็ดทิ้งไปบ้างนะคะนี่อันนี้บานหลายวันแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะร่องรอยของหนอนของแมลงค่ะนี่ดอกสวยสมบูรณ์อยู่นะฮันติงตันก็สวยค่ะฝนตกค่ะเมื่อคืนนี้นะคะตก 2-3 วันมาแล้วแหละนะคะป่าลุกเลยนะคะป่าลุกนะคะงูเงี้ยวออกมาหากินหนีน้ำฝนมาค่ะมาเกาะอยู่ตามต้นมงต้นไม้ฉะนั้นประการต้องระมัดระวังค่ะวันนี้ประการก็ใส่รองเท้าบูทเข้ามาด้วยนะคะนี่ค่ะประการจะให้ดูนี่โอ้อันนี้ร่วงไปเยอะค่ะบิชอปคาสเซิลนะคะบิชอปคาสเซิลของประการนี่ดกมากเลยค่ะเพราะตั้งแต่ตัดแต่งกิ่งมานะคะดกเยอะเลยค่ะนี่เยอะมากๆเลยแล้วดอกคว่ำลงมาเพราะอะไรคะเพราะว่าฝนตกเนาะนี่ค่ะอยากให้ชมว่าเนี่ยนะกุหลาบพอเขาแข็งแรงแล้วนะคะเขาก็สามารถอยู่กับเราได้สวยงามให้ดอกกลิ่นหอมค่ะมายืนตรงนี้หอมฟุ้งเลยนะคะเดี๋ยวตัดมาที่นี่ค่ะมอญสุโขทัยค่ะดอกสีชมพูบานเย็นเข้มๆเลยค่ะแดงเข้มๆเลยนะแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยค่ะนี่หอมว้าชื่นใจค่ะเป็นกลิ่นกุหลาบโบราณโบราณนะคะสมกับคนโบราณนะคะเนี่ยว้ายนี่นะคะประการว่าเนี่ยค่ะหน้าฝน
ใครจะออกมาเที่ยวนะคะประการว่ามาเที่ยวหน้าฝนจะดีมากๆเลยนะคะอาจจะฝนตกเฉอะแฉะหน่อยนึงนะคะแต่บรรยากาศจะดีค่ะอากาศสดชื่นมากๆเลยบริเวณบ้านประการเนี่ยนะคะเหมาะสำหรับผู้สูงวัยนะคะอยู่นะคะรับอากาศบริอุ้ยตกอุ้ยนั่น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 อุ้ยขออภัยค่ะเฮ้ยตกหลุมกุหลาบค่ะนี่ค่ะนะคะบิชอปคาสเซิลนะคะเยอะเลยค่ะเยอะเลยนะมีทั้งดอกบนดอกล่างมีทั้งชัวอีมเนี่ยค่ะร่วงก็มีอะไรก็มีนะคะแล้วนะคะมดแดงค่ะถ้าเรามานี่นะคะเขาจะมากัดเราเหมือนกับว่าเรานี่จะไปทำลายหลังเขานะคะโอ้นี่ค่ะนะคะเดี๋ยวประการว่านี่ค่ะดอกร่วงดอกหล่นดอกอันนี้ก็ Tradition Home 2004ค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะดอกสีแดงบานทนบานนานดอกใหญ่ค่ะอันนี้ก็อิเลแกนค่ะกำลังแตกยอดใหม่นะคะประการตัดออกเขาก็แตกยอดใหม่ให้ดอกแล้วค่ะก็มาอีกนะคะพื้นชื้นแฉะมากเลยค่ะมะนาวก็แก่ค่ะแก่ร่วงหล่นเต็มเลยนะคะเดี๋ยวนี่นี่ค่ะมะนาวร่วงนี่ค่ะเก็บไปทำน้ำพริกนะคะไว้ใส่ต้มยำค่ะโอ้อันนี้ยอดตายค่ะนี่อันนี้คือแคมาแตงค่ะยอดเขาตายนี่ค่ะก็มียอดใหม่นะคะเมื่อวันก่อนค่ะประการตัดภูมิไปเยอะเลยค่ะนะคะบริเวณนะคะบริเวณอากาศดีมากๆเลยค่ะประการว่าสดชื่นมากเลยก็แค่มาทักทายกันค่ะนะคะเดี๋ยวจะลืมกันไปเนาะอันนี้ก็ชมพูพิงซัมเมอร์โอ้ไม่ใช่พิงซัมเมอร์ค่ะอะไรนะเลือบลี่ลิเดียเลือบอะไรเนี่ยค่ะสีชมพูเนาะสวนกุหลาบประการรกมากเลยค่ะไม่น่าดูไม่น่าชมนะคะแต่ก็ชมกันนะคะนี่อันนี้ค่ะโอ้นี่ค่ะอันนี้ดอกลายชื่ออะไรนะประการก็จำชื่อไม่ได้ละแต่ก็สวยงามอยู่นะคะนี่ค่ะก็มีแมลงมีผึ้งมีหนอนนี่หนอนค่ะนี่หนอนเกาะเนี่ยค่ะคือธรรมชาตินะคะประการไม่ได้ฉีดยงฉีดยานะคะปล่อยเข้าไปตามธรรมชาติเลยค่ะก็ดูนะคะดูกันไปค่ะนี่ดอกขี้หรีเด็ดออกค่ะดอกกุหลาบช่วงนี้นะคะไม่มีสวยหรอกค่ะเพราะว่าหนอนเนาะแต่ประการก็อยากจะเข้ามาพบปะกับทุกคนนะคะที่คิดถึงประการต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวโอ้มาดูนี่ค่ะเบียงเวนูค่ะเบียงเวนูช่อนี้สวยงามมากๆเลยค่ะนี่แต่ก็มีร่องรอยของหนอนของแมลงเนาะนี่ค่ะเบียงเวนูดูเถอะค่ะดอกเขาไม่สมบูรณ์ค่ะโดนหนอนอันนี้คือเหลือจากหนอนค่ะเหลือจากหนอนเนาะแต่ประการไม่ได้ทำเป็นการค้าเนาะมันก็เลยใช้ชีวิตแบบนี้ล่ะค่ะใช้ชีวิตแบบนี้กับเข้าไปเนาะนี่ค่ะเบียงเวนูดูที่ค่ะร่องรอยของเขาโดนหนอนกัดว้ายขี้หรีค่ะแต่ก็คิดถึงทุกคนนะคะอยากจะพบปะกันบ้างเนาะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสประการจะปลูกใหม่แล้วประการจะทำคลิปใหม่ค่ะนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็อะไรนะคะดูสิคะประการจะพูดเดี๋ยวอะไรเนาะสีม่วงเนี่ยอะไรนะคะไม่ลืมหรอกค่ะแต่พูดจะพูดค่ะติดอยู่ที่ปากค่ะติดอยู่ที่ปากร่องรอยหนอนแมลงเดี๋ยวไปดูนี่ค่ะอันนี้โคโคนัทไอนะคะอันนี้อะไรคะว้ายดูสิประการจะพูดน่ะเฮ้
เฮ้ย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 ขอโทษนะคะอะไรคะเว้ยเอาหมูแรงค่ะเว้ยตายแล้วขออภัยมากๆเลยนะคะตลกขำไปเลยว่าชีวิตนี้นะคะชีวิตนี้ค่ะประการลืมค่ะขอบคุณมากๆนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะประการเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนใหญ่แล้วค่ะนี่ลมค่ะลมพัดนะคะโอ้นะแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะลากันแล้วค่ะแต่ประการแถมค่ะนี่มายโรสนะคะกุหลาบสีแดงดอกใหญ่มากค่ะดูสิคะสีแดงค่ะออกดอกหลายดอกมากๆเลยค่ะต้นแรกนะคะต้นสูงมากๆค่ะประการตัดออกเนาะนี่โอ้ดอกใหญ่มากๆเลยค่ะโอ้ยน้ำไหลค่ะนี่ค่ะหอมด้วยนะคะมีหลายดอกค่ะนี่สี่ห้าดอกนะโอ้สวยงามค่ะแถมให้นะคะ นี่ค่ะบริเวณสวนกุหลาบทั่วๆไปของประการนะคะก็มีให้ชมแบบนี้ละค่ะนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ